สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอุย้ยตายวาเมาส์ค่ะวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตาม1ในตัวละครค่ะที่กําลังดังอยู่เลยนะคะตอนนี้ กรงกมค่ะซึ่งคนที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากก็คือแม่ย้อยนั่นเองนะคะซึ่งเป็นแม่สามีของเรนูก็คือคุณเบลล่ารานีที่แสดงในเรื่องนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของคุณใหม่เจริญปุระกันค่ะสำหรับคุณใหม่เจริญปุระนะคะเป็นนักร้องดีว่าค่ะแล้วก็นักแสดงชาวไทยระดับซปเปอร์สตาร์หญิงด้วยนะคะแถวหน้าของเมืองไทยเลยก็มีผลงานมากมายหลายเรื่องเลยเลยะค่ะคุณผู้ชมและผลงานที่สร้างชื่อใะคะให้กับคุณใหม่เจริญปุระเนี่ยเดี๋ยวเราจะบอก อคุณผู้ชมนะคะยกตัวอย่างมาเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะภาพยนตร์เรื่องแรกเนี่ยของคุณใหม่ก็คือเรื่องขอแค่คิดถึงในปี2527ค่ะใช้ชื่อว่าใหม่สิริวิมลนะคะแล้วก็มีการประเดิมละครเรื่องแรก ในละครเรื่องคนเริงเมืองค่ะเมื่อปี2531ให้กับช่องไทยทีวีสช่อง3นะคะอัลบั้มชุดแรกเลยที่สร้างผลงานมากนะคะแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักมากในตอนนั้นก็คืออัลบั้มที่ชื่อว่าไม้ม้วนค่ะออกมาเมื่อปี2532นะคะประสบความสำเร็จจนได้รับรางวัลน,นักร้องหน้าใหม่จากเวทีสีสันอวอร์ดด้วยค่ะ แล้วก็ในปี2535นะคะก็มีอัลบั้มความลับสุดขอบฟ้าสามารถทำสถิติให้เป็นนักร้องหญิงแกรมมี่คนแรกที่สร้างยอดขายเทปทะลุ2ล้านตลับได้โดยเธอเนี่ยยังสามารถคว้ารางวัลจากสีสันอวอร์ดอีกครั้งนะคะในฐานะศิลปินหญิงยอดเยี่ยมจากอัลบั้มแพงฤงริ์ค่ะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเกิดในยุคนั้นก็น่าที่จะจำกันได้นะคะกับอัลบั้มแผงฤงธิ์ตอนนั้นเนี่ยโด่งดังเป็นที่สุดเลยเลยคะ่ะ มาพูดถึงเรื่องราวประวัติของคุณใหม่กันบ้างนะคะคุณใหม่เนี่ยเธอเป็นบุตรสาวคนสุดท้องของนายสุรินทเจริญปุระหรือว่าเรารู้จักกันในชื่อของคุณรุตนณพแล้วก็นางวินีสนทิกุลค,ค่ะคุณใหม่มีพี่สาวสามคนก็คือคุณเวนิกเจริญปุระคุณพลอยเจริญปุระคุณวิภาวีเจริญปุระแล้วก็มีน้องสาวนะคะต่างมารดาซึ่งก็ทราบกันดีค่ะก็คือคุณทรายเจริญปุระนั่นเองนะคะ คุณใหม่เธอเกิดค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่5มกราคม2 5 1 2เริ่มเรียนหนังสือชั้นต้นที่โรงเรียนเคมมาซิรีอนุสร์ค่ะแล้วก็ย้ายไปเรียนต่อที่แฟรี่ท่านสคูลนะคะเมืองเคนนอกกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษความฝันของคุณใหม่ในตอนนั้นก็คืออยากจะเป็นจิตกรเอกแต่ว่าเนื่องจากได้รับอิทธิพลทางสายเลือดจากคุณพ่อค่ะก็ทําให้เธอใช้เวลาว่างส่วนใหญ่หมดไปกับการดูหนังร้องเพลงเล่นละครและให้คนทั้งบ้านได้ดูนะคะ ก็เมื่อครั้งที่ครอบครัวของคุณใหม่เองเนี่ยออกไปทานข้าวที่โรงแรมมอนเทียนค,คําคืนนั้นค่ะได้มีการเปิดตัวภาพ,พยนตร์แล้วก็สมบัติเมธานีก็เป็นพระเอกภาพ,พยนตร์เรื่องนั้นด้วยก็คุณสมบัติเมธานีก็เป็นที่รู้จักสนิทสนมก,นกันกับครอบครัวของคุณใหม่นะคะจึงมีการชักชวนกันให้ไปร่วมงานค่ะหลังจากที่งานเลิกแล้วเนี่ยคุณใหม่ก็รวบรวมความกล้าของตัวเองเดินเข้าไปสมัครเล่นหนังเองกับภัยจิตสุภวารีโดยไม่ได้บอกว่าเธอเนี่ยเป็นลูกสาวของใครด้วย ก็นับตั้งแต่ปี2527นะคะก็ถือกําเนิดดาวดวงใหม่ขึ้นในวงการภาพยนตร์ไทยนะคะที่ชื่อว่าใหม่สิริวิมลค่ะต่อไปเราไปติดตามผลงานทางด้านภาพยนตร์ของคุณใหม่กันบ้างนะคะอาจจะไล่เรียงให้คุณผู้ชมได้ทราบไม่หมดนะคะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้เนี่ยมากฝีมือด้วยกันนะคะ ปี2527เนี่ยทางด้านภาพยนตร์คุณใหม่แสดงภาพยนตร์เรื่องขอแค่คิดถึงค่ะจากนั้นก็แสดงเรื่อยมานะคะปีถัดไปก็เรื่องผัวเฉลยวันแห่งความรักดังเม็ดทรายพยาบาลที่รักรักนี้เราจองฝันที่เป็นจริงเปิดโลกมหาสนุกไม่ว่าจะเป็นนะคะดวงยี่หวาร้อยป่าไวัยร็อกเพลงร้อนนางนวลเรือมนุษย์นะคะ และในปี2544ค่ะคุณใหม่เธอก็รับบทนะคะเป็นเท้าสีสุดาจันทร์ในภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยด้วยนอกจากนั้นค่ะ ในภาพยนตร์นะคะเรื่องเชือดก่อนชิมเมื่อปี2552เธอก็ได้ร่วมรับบทนะคะเป็นบุตรก็แสดงในตัวละครเรื่องนั้นด้วยนอกเนือจากนั้นค่ะปี2553ซึ่งเป็นปีถัดมานะคะก็แสดงภาพยนตร์ค่ะในเรื่องตายโหงนะคะตอนที่4ชื่อตอนว่าขึ้นครูรับบทเป็นดาวค่ะนอกเหนือจากนั้นเธอก็ยังมีผลงานละครอีกมากมายเลยนะคะเราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ทราบกันพอเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มกันค่ะ ในปี2531ในค้คุณใหม่เนี่ยเธอเล่นละครค่ะเรื่องคนเริงเมืองรับบทเป็นพริ้งค่ะและต่อมาปี2533ละครผู้หญิงแถวหน้ารับบทเป็นวปุลน,นะคะและปี35เนี่ยก็รับบทในะคะในละครเรื่องวังน้ำวนรับบทเป็นอาโปกเรื่องแผ่นดินของเรารับบทเป็นพักค,คินีค่ะนอกจากนั้นค่ะถัดมานะคะ2545ในละครคนเริงเมืองอีกครั้ง เธอก็ยังกลับมารับบทเดิมค่ะก็คือบทพริง้งปี2,546นะคะก็มารับเล่นละครเรื่องปมรักนวลชวีก็รับบทเป็นนวลชวีเลยค่ะปี2,547ก็เล่นละครนะคะพิเศษรักดาวค้นดาวตอนรักแล้วรักเลยเธอคนนี้เนี่ยรับบทเป็นเมซึ่งเป็นคู่กันกับคุณอนุวัฒน์นิวาดวงค่ะ แล้วก็ล่าสุดนี้เองค่ะปี2562กับละครเรื่องกรงกรรมนะคะก็รับบทเป็นย้อยนั่นเองนะคะก็เป็นคุณแม่สามีที่ตอนแรกๆเนี่ยก็เรียวกราดกันเหลือเกินเลยค่ะละครเรื่องล่าสุดชื่อว่ากรงกรรมนะคะที่คุณใหม่ได้เล่นเนี่ยรับบทเป็นย้อยอย่างที่บอกไปก็เป็นแม่ผัวที่มีฝีปากจัดจ้านเลยค่ะในการประท้าฝีปากกับลูกสะพ้ายก็ทําเอาแฟนๆบอกว่าเวลาเข้าฉากด้วยกันแล้วก็มันมากๆเลยนะคะแล้วก็ชื่นชมในพาร์ทของความเป็นแม่ด้วย ว่าเล่นดีถ่ายทอดความรู้สึกได้ลึกซึ้งการวัดฝีปากเริ่มตั้งแต่ต้นเรื่องจนแฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการติดแฮชแท็กให้กับทีมย้อยแล้วก็ทีมเรนูไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ นอกเหนือจากนั้นค่ะย้อนเวลากลับไปนะคะเธอก็มีอัลบั้มเพลงเป็นของตัวเองด้วยมากมายเลยเลยค่ะแล้วก็ที่เป็นเพลงฮิตติดชาร์ตก็มีมากเหมือนกันนะคะก็เรียบเรียงมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันพอสังเกตแล้วกันค่ะเอาเป็นว่านะคะในปี2532เนี่ยเธอได้มีอัลบั้มเดี่ยวนะคะชื่อว่าไม้ม้วนแล้วก็ปี2533ออกอัลบั้มเดี่ยวมาอีกชื่อว่าไม้ขีดไฟปี2535ค่ะออกอัลบั้มมาชื่อว่าความลับสุดขอบฟ้า ซึ่งอัลบั้มนี้เนี่ยเธอได้เป็นศิลปินหญิง2ล้านตลับคนแรกด้วยนะคะปี2537ค่ะอัลบั้มพิเศษค่ะชื่อว่าผีเสื้อกับพายุแล้วก็ปี2540ชีวิตใหม่ปี2541แผลงฤทธิ์ปี2545คนเดียวในหัวใจแล้วก็ปี2549ค่ะออกอัลบั้มพิเศษชื่อว่า always ใหม่เสมอ นอกเหนือจากนั้นค่ะก็มีอัลบั้มเดี่ยวพิเศษด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นใหม่สเปเชียลใหม่บลูใหม่เรทพุ่มพวงในดวงใจนะคะแล้วก็ยังมีอีกมากมายเลยเลยค่ะรวมถึงอัลบั้มเฉพาะกิจร่วมกับศิลปินอื่นๆนะคะอย่างอัลบั้มรวมเพลงละครตะกายดาวค่ะ แล้วก็อัลบั้มงานโซนคนดนตรีนะคะนานที10ปีหนตอนนั้นค่ะคุณใหม่ได้เป็นแขกรับเชิญของคุณเบิร์ตทงชัยด้วยนะคะกับอัลบั้มขนนกกับดอกไม้รวมถึงอัลบั้มเพลงนะคะละครจุดรวมฝนันแล้วก็อีกมากมายเลยเลยคะ่ะสำหรับเส้นทางความรักของคุณใหม่นะคะต้องบอกได้ว่าเธอคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะเพราะว่าเธอมีคนรักแล้วนะคะซึ่งเป็นสาวหล่อที่เขาหาดูใจกันมากว่า20ปีแล้วด้วยค่ะ คุณใหม่เจริญปุราในตอนนี้เธออายุ48ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ายังแซบอยู่เลยใช่ไหมคะเธอได้มีการเปิดตัวสาวหลอกคนรู้ใจที่บอกว่าดูแลกันมากว่า20กว่าปีแล้วด้วยคนที่มาดูแลหัวใจคุณใหม่ก็คือผู้จัดการของคุณใหม่นั่นเองเลยค่ะเขาบอกกันว่านะคะดูแลกันมา20กว่าปีเป็นรุ่นน้องของคุณใหม่เนี่ย6ปีค่ะ ก็เริ่มเล่าเรื่องราวนะคะบอกว่ารู้จักกันมาตั้งแต่ตอนเขายังไม่จบปริญญาตรีค่ะเขาก็เป็นเพื่อนรักใหม่คนนึงก็รักกันแน่นแฟนแบบว่าคนนี้เขาบอกว่าจะตายแทนพี่ได้ก็จะรอดูคุณใหม่เขาว่าอย่างนั้นนะคะคุณใหม่บอกว่าแฟนคนนี้เนี่ยรับหน้าที่ดูแลน้ําแร่ใหม่ดูแลผลิตภัณฑ์ใหม่ดูแลชีวิตใหม่บางทีก็ดูแลไปถึงลูกสุนัขคุณแม่หายยุกหาย,ายาดูแลบ้านก็ดูแลยันสักกระเบือยยันเรือรบเลยเลยค่ะชนิดที่ว่า มีน้ำใสใจจริงแล้วก็เป็นคนดีจริงๆคุณใหม่บอกว่าไม่ต้องพิสูจน์กันเพราะว่าเห็นกันมาตั้งแต่น้องยังเล็กจนวันนี้เนี่ยเขาก็จบปร,ริญญาโทจนจะต่อปร,ริญญาเอกก็เรียกว่าประสบความสําเร็จแล้วนะคะและในขณะเดียวกันคุณใหม่บอกว่ากล้าให้เขาดูเงินเราด้วยนะคะเพราะว่าไว้ใจมากขนาดนั้นก็มีการแอบเช็คบ้างเลยค่ะว่าเอ๊จะให้ดูเนี่ยทำอะไรผิดพลาดไปบ้างหรือเปล่านะคะ แต่คุณใหม่บอกว่าคนคนี้เนี่ยเป็นคนที่แค่มองตาก็รู้ใจแล้วนะคะช่วงหนึ่งของการให้สัมภาษณ์นะคะคุณใหม่บอกว่าเพื่อนแท้เนี่ยหายากโดยเฉพาะยุคนี้ก็คือเพื่อนกินเพื่อนนอนเพื่อนเที่ยวเพื่อนอะไรมันมีหมดแต่ใหม่อาจจะอยู่โรงเรียนแต่ว่าย้ายโรงเรียนบ่อยเพราะฉะนั้นเพื่อนมันก็มีนะแต่เขาแต่งงานกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีอยู่คนสอสาคนมาครั้งใดก็อยู่ใหม่ว่าหายากรักษาเขาไว้ให้ดีๆ บอกกันว่าตายแทนกันได้เนี่ยคุณใหม่บอกว่าอันนี้มันก็ต้องพิเศษมากๆนะคะคุณใหม่บอกว่าถ้าใหม่ตายยังไงก็ฝากให้ทํานั่นทํานี่ด้วยซึ่งแฟนของคุณใหม่ก็บอกว่าไม่ชอบอย่าให้มาพูดแบบนี้ถ้าใหม่ตายยังไงเดี๋ยวก็ตายตามไปด้วยก็คือเขาเป็นคนดีเป็นคนชอบอุป,ปมาอุปไมยก็ว่ากันไปเลยค่ะคุณใหม่นะคะรักกันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะในวันนี้คุณใหม่แล้วก็แฟนสาวหล่อนะคะก็รักกันมากว่า20ปีแล้วก็ยินดีด้วยนะคะ เอาเป็นว่าในวันนี้อุ้ยตายไว้เมาส์ของเราก็ต้องจบเรื่องราวของคุณใหม่ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะไว้ในครั้งหน้าเราจะมีเรื่องราวดีๆของใครมานําเสนอให้คุณผู้ชมได้ทําความรู้จักกับเขาอย่างลึกซึ้งอีกก็ต้องคอยติดตามกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ